สักครู่วันนี้เรามาโคตรสปอยชาแซมเอาเดี๋ยวพีเพิ่งมาโผล่โคตรสปอยความรู้สึกของพีก่อนดูหมดเลยนะแบทวีทูปควาแมนวันเดอร์วูแมนจะบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นมนุษย์สูงมากแล้วมุมมองที่เขาแบบนำเสนอคือมันแตกต่างจากที่เราเห็นมาก่อนครับคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางนึงที่ดีๆควรจะไปพี่มองว่าถ้าในฝั่ง DC นะก็พูดได้เต็มปากว่าชาแซมนี่ฮาและถูกแล้วเขาเรียกว่าเข้าถึงคนหมู่มากได้มากที่สุดใช่มากกว่าข้อแมนอีกใช่เพราะข้อแมนไปทางแอดเวนเจอร์แอคชั่นประจนภัยหน่อยนะครับว่าธีมหลักๆของมันอันเนี้ยเป็นหนังแบบเด็กวัยรุ่นเว้ยในรั้วโรงเรียนไว้โดนเพื่อนกลั่นแกล้งพอได้พลังมาปั๊บกูก็เพื่อนแกล้งกูไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟีลนั้นสำหรับพี่อ่ะติดอยู่อย่างเดียวคือมันฝึกอยู่เยอะมากพี่ชอบประเด็นดราม่าตรงเรื่องแม่พี่ชอบแบบรู้สึกว่าเอ้ยเหี้ยมันโผล่ได้น้อยนะจากหนังทั่วๆไปแล้วเนี่ยพอพี่พูดเรื่องแม่มาเนี่ยนึกภาพป่ะว่าพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนึงตามหาแม่ตั้งแต่แบบหลัก10ปีอะเอาง่ายๆตามหาแม่เป็น10ปีอะพอเจอแม่ครั้งแรกตัดใจง่ายขนาดนั้นเลยมั้ยอันเนี้ยสงสัยไม่ได้ค้านเลยเห็นแม่พี่จะจบประโยคด้วยคำว่ามั้ยสังเกตนะครับเผื่อใครไม่สังเกตจบประโยคด้วยคำว่ามั้ยนั่นคือคำถามตรงเนี้ยเขาไม่ได้เน้นก็จริงแต่พี่กลับรู้สึกว่าเสียดายอันนี้ส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคือตอนนี้มันเจอแม่มันก็มีครอบครัวของมันอยู่แล้วถูกป่ะคือเพื่อนๆพวกพี่ๆน้องๆแบบคนที่รักมันจริงๆอ่ะกับคนที่ไม่ได้รักมันเลยมันก็ทำให้รู้ว่าแบบคนที่แบบเขารักมันจริงๆมีอยู่นะแต่แม่ไม่รักเลยประมาณนี้อันนี้มองเห็นและเข้าใจและพี่มองเห็นด้วยว่าการจริงๆแล้วการที่บิลลี่แบสสันเห็นแม่แล้วไม่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะใช้เหตุผลนี้ก็เป็นได้ก็คือ10ปีอ่ะกูร้องไห้หาแม่มา10ปีแล้วนี่คือปีที่10น้ำตากูแห้งหมดแล้วอะไรประมาณนี้ใช่สำหรับพี่มองว่าคนที่กำลังยืนอยู่ไม่ใช่แม่คุณละแต่เป็นคนแปลกหน้าหนังเรื่องนี้มันเริ่มต้นด้วยการเปิดประวัติเด็กคนนึงเว้ยย้อนยุคเลยเป็นพีเรียดเลยนั่งรถหิมะตกเด็กคนนึงเนี่ยให้เกร็ดนิดนึงเกร็ดความรู้นิดนึงคุณพ่อที่เล่นอยู่เขาเล่นเป็นพ่อของเล็กฟูเทอร์ในเรื่องสมอลล์วิลเรื่องนี้เขาเลยมาเป็นพ่ออีกในเหตุการณ์เนี้ยเราจะเห็นเด็กคนนึงที่เอาง่ายๆคือหงอคือไม่กล้าสู้คนแล้วจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็ทำให้เด็กคนนี้ถูกเลือกโดยเทพปู่ชาแซมปู่ชาแซมไอ้ปู่คนนี้เรียกไอ้เด็กคนนี้ไปแล้วสุดท้ายใจมันไม่บริสุทธิ์เอาง่ายๆสรุปรวมคือใจไม่บริสุทธิ์สุดท้ายก็โดนกลับมาเขาก็เลยไม่เลือกแล้วเหตุการณ์นี้จบด้วยไอ้เด็กคนนี้ตกใจเพราะมันเหมือนจริงมากเวอร์มากแล้วมีความรู้สึกว่าเด็กคนนั้นน่ะณตอนนั้นน่ะมีโมติเวตอย่างเดียวคือกูอยากได้พลังเดี๋ยวก่อนก็คือโดนพ่อโดนพี่แกล้งแล้วก็ไม่แบบบูลลี่กันโดนที่บ้านบูลลี่ใส่ก็ไม่แบบแค้นที่บ้านก็ว่ากันไปก็มาเป็นปีปัจจุบันยุคปัจจุบันก็เป็นเด็กชายคนนึงที่บิลลี่แบสันบิลลี่แบสันนี่แหละไอเด็กคนนี้ก็แบบมันเป็นคนเค้าเรียกว่าไงเด็กเค้าเรียกเป็นเด็กเร่ร่อนน่ะเด็กเร่ร่อนอยู่บ้านพักเค้าเรียกอะไรอยู่บ้านเด็กกำพร้าประวัติแม่งก็คือหนีบ้านเด็กกำพร้ามาหลายที่แล้วเปี้ยวไปเรื่อยเลยเปี้ยวไปเรื่อยประเด็นก็คือบิลลี่แบสันเนี่ยพยายามตามหาแม่ตัวเองตั้งแต่วันนั้นน่ะจนถึงวันเนี้ยพยายามตามหาจริงจริงมันมีเหตุการณ์ตอนเด็กด้วยก่อนหน้านี้ถูกป่ะมีเหตุการณ์ตอนเด็กก็คือเหตุการณ์ตอนเด็กก็คือบิลลี่แบสันน่ะถูกทิ้งเอาง่ายๆเหมือนเป็นงานวัดงานวัดของฝรั่งมั้งไงเป็นงานอ่ะคราวนี้คนมันเยอะคนมันเยอะก็เบียดก็หลงทางกับแม่ก็ว่ากันไปนั่นน่ะจากเหตุการณ์นั้นจนวันเนี้ยที่ตามหาแม่เนี่ยที่หลอกตำรวจเนี่ยแม่ก็หายไปเลยนี่เนี่ยคือ10ปีคือทิ้งให้เราสงสัยว่าแม่งไปไหนวะแม่งตายได้เลยสงสัยคิดอย่างงั้นนะคิดในใจอ่ะไปต่อตามหาก็เป็นมุกมักกันไปเจอบ้านคนดำแน่ใจเหรอว่านี่แน่เธออะไรเงี้ยอันนี้ก็หาอยู่นะแล้วเขาก็ไปเจอสุดท้ายแล้วเขาก็แบบโดนจับได้เขาก็เลยจัดหาบ้านให้อยู่ก็นั่นแหละก็สุดท้ายก็คือเนี่ยเข้าเรื่องมาถึงตรงนี้เนี่ยจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยถึงตรงเนี้ยสังเกตว่าเขาใช้เวลาไม่นานพี่มองข้อดีอย่างแรกของหนังเรื่องชาแซมก่อนคือช่วงเริ่มนะไม่เอื่อยเลย มาถึงตรงนี้บิลลี่แบสันก็ได้บ้านใหม่คราวนี้แหละหลังจากบิลลี่แบสันได้บ้านใหม่
เขาก็ต้องมันก็เป็นเรื่องปกติที่หนังก็จะต้องแนะนำตัวแบบมีพี่สาวน้องสาวในบ้านพักอุปภานี่มีใครบ้างพ่อแม่เป็นยังไงก็มีตัวน้องชอบตัวน้องชอบตัวน้องน้องผู้หญิงใช่ไหม acting ดีดีอ่ะตอนแรกๆมันแอตติจูดพระเอกยังไม่ถูกใครสักคนเลยไม่เข้าใครไม่ได้คืออะไรเอาง่ายๆคือพระเอกอ่ะมันมีความคิดอย่างเดียวคือกูอยู่ด้วยตัวเองได้ใช่กูอยู่ด้วยตัวเองได้กูไม่จำเป็นต้องมีบ้านมันเป็นซิงเกิลเพลเยอร์กูมีแม่กูกำลังตามหาอยู่กูอยากใช้ชีวิตคนเดียวตามหาแม่กูไปเรื่อยๆเพราะอยากเจอแม่มากนั่นแหละแล้วเนี่ยก็ทำให้ว่าช่วงเข้ามาในบ้านช่วงแรกเนี่ยบิลลี่แบสันเข้ากับใครไม่ได้เลยแต่ไปโรงเรียนวันแรกมันคนในบ้านโดนบูลลี่โดนบูลลี่แต่เอาจริงนะไอ้สัตว์เขาพิการอยู่นั่นอ่ะเขาถือไม้เอาจริงนะบิลลี่แบสันไม่ได้แคร์เพื่อนนะตอนนั้นไม่ได้แคร์แค่แบบมีคนมาด่าแม่ไงเออหงุดหงิดมีคนด่าไอ้เด็กในบ้านอ่ะแต่ด่าประเด็นว่าไม่มีแม่มันก็เลยแบบอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงเนี้ยพี่ให้เหตุผลว่ามีเหตุเป็นผลได้อยู่เพราะว่าบิลลี่แบสันตามหาแม่10ปีเลยเว้ยนึกภาพว่าใครโดนด่าว่าไม่มีแม่นี่คงแบบของมันหลุดไอ้เหี้ยมันประสบการณ์เดียวกันเลยอ่ะมันหลุดอันเนี้ยประเด็นเนี้ยให้สังเกตเลยว่าหลังจากที่บิลลี่แบสันช่วยพี่น้องมันได้ที่พิการเนี่ยมันเริ่มสนิทกับไอ้พี่น้องคนเนี้ยมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ยังไม่มากแต่เริ่มแบบเริ่มคุยด้วยบ้างได้อ่ะสุดท้ายแล้วก็พอนางจันทราช่วยปุ๊บก็หนีพวกนักเรียนไล่กระทืบไล่กระทืบหนีกันไปตรงรถไฟสุดท้ายรถไฟพุ่งเข้าไปหาเนี่ยแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวจริงๆคือตอนนั้นอะตัวนั้นไม่มีทางเลือกแล้วแต่คุณท้าเพราะว่าไอ้ตัวไอ้ลุงคนนั้นอะคือเขาโตแล้วเปิดบริษัทเองสามารถเปิดประตูนั้นมิติเข้าไปได้แล้วใช่ก่อนนั้นมันจะมีอีกก็คือเห็นไอ้ตัวเด็กจำเด็กตอนเริ่มเด็กตอนเริ่มโตแล้วก็คือเป็นวายไลน์ในเรื่องนี้แหละเอาง่ายมึงรวยบ้านมึงรวยประเด็นแล้วพ่อกับพี่มึงก็ทำงานไปดิแต่กูอะไม่ทำเหี้ยอะไรวันกูตามหาความคิดกูนึกภาพเด็กคนนึงหลับนอนละเมอประเด็นอะนึกภาพถ้าเป็นความเป็นจริงอะแล้วมันก็นึกภาพหลับฝันแล้วแม่งเป็น10ปีเลยพยายามทำทุกอย่างเกินจะสังเกตว่าตัววายไร้แก่กว่าบิลลี่แมสันอีกเอาเป็นว่าไอ้เหี้ยเนี่ยใช้เวลา20 30ปีอะเพื่อแค้นเพื่อตามหาความคิดกูเนี่ยแล้ววันนึงพอเข้าไปกูรู้ว่ากูไม่ใช่คนดีเพราะฉะนั้นกูจะมาเอาดวงตาของน้องพลังคว้าไปเลยโดดดีเข้าตาตกใจอยู่นะไอ้โมเมนต์ที่จับอะแล้วแม่งลอยวูบแล้วแม่งลอยแล้วพักเพี้ยนึกว่าตายนั่นน่าจะมีไหมแบบพลาดอะทะลุเอาใหม่เพี้ยทะลุไอ้เหี้ยล่อแร่แล้วตายปุกก่อนเอาใหม่มายัดเบาๆอะไรเงี้ยที่พื้นมันเร็วมาถึงตรงเนี้ยบิลลี่แบสันได้พลังแล้วใช่ตัวร่างนี้ได้พลังแล้วตามไทม์ไลน์จริงๆไม่ได้ตามเขาเล่านะตามไทม์ไลน์จริงๆถ้าเราเอาเหตุการณ์มาคลี่เนี่ยวายไลน์ได้พลังได้พลังแล้วใช่ได้พลังก่อนมีเวลาจนสามารถใช้ได้คล่องแคล่วก่อนใช่อีกอย่างนึงไอ้ตัววายไลน์เนี่ยมันศึกษาเรื่องนี้มา30ปีด้วยแหละพอหลังจากบิลลี่แบสันได้พลังมาก็กลับไปบ้านก็เป็นมุกในเทเลอร์ที่แบบเขากระจกไปเขากระจกไอ้บิลลี่อีกอย่างนึงคือไอ้ญาติมันอะที่ขาเป๋พิการอะใช้คำว่าญาติแล้วนะเพราะมันอยู่บ้านเดียวกันเขาเป็นติ่งฮีโร่เขาเป็นติ่งซูเปอร์ฮีโร่มีการประมูลอีกไปเรียกไปประมูลลูกกระสุนไหมลูกกระสุนซูเปอร์แมนมาแล้วก็ไปประมูลนู่นมีแบตเตอร์แรงมีเฮียอะไรมันบอกว่าแบตเตอร์แรงปลอมจำได้ปะของจริงตอนเริ่มเรื่องอะมันบอกว่าแบตเตอร์แรงปลอมแหละเพราะซื้อมาถูกมันบอกซื้อมาถูกประมูลมาในอินเทอร์เน็ตน่าจะปลอมแหละฟันใครไม่เข้าหรอกอะไรเงี้ยมันก็คมไปอย่างนั้นแหละดูคมไปอย่างนั้นแหละจะเครียดออกแทงเข้านะแทงเสียบทะลุเลยใช่จะมีฟีนมินิมาร์ทที่เห็นกันไหมนะเห็นกันแล้วนะแต่ชอบฟีนหนึ่งที่เขาไม่ได้ใส่มาที่ยิงหน้าออกปุ๊บเฮ้ยกันกระสุนว่ะคือณโมเมนต์ตรงเนี้ยใหญ่ๆตรงเนี้ยคือมันเป็นคืนแรกคืนแรกที่บิลลี่แบสันได้พลังแล้วไม่รู้จะพึ่งใครก็มาหายากนี่แหละแล้วเข้าไปโมเมนต์ตรงนั้นที่พี่ชอบแล้วพี่ก็รู้สึกว่าตลกก็คือหลังจากที่มันรู้หมดแล้วอ่ะสปีดเว้ยพละกำลังว่ากันไปใช่ป่ะยิงไฟฟ้าได้คราวเนี้ยมันมีอีกอย่างนึงที่ซูเปอร์แมนมีตอนเนี้ยไอ้ญาติมันน่ะพยายามจะเช็คอยู่ว่าบิลลี่แบสันมีพลังอะไรโดยเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนใช่ๆๆเพราะมันคล้ายกันแล้วพี่ก็รู้สึกว่าในซีนเนี้ยมันตลกก็คือโดนยิงปุ๊บแล้วแม่งก็เปลี่ยนคอมเมดี้เลยเอาไปเฮ้ยเอาพื้นยิงใหม่ยิงหน้าลองยิงหน้าดูแม่งซัดกันใหญ่มันบอกว่าพอบิลลี่แบสันโดนยิงสักพักเองดีใจเอ้ยไม่เป็นไรแค่คันๆว่ะสักพักญาติมันบอกว่าเฮ้ย
แต่ว่าสรุปชุดมึงกันหรือตัวมึงกันบิลลี่แบสันเหมือนเหวอแป๊บนึงอ่ะแล้วแบบเดี๋ยวไม่ทันได้เดี๋ยวแม่งโดนยิงเข้าหน้าแล้วแม่งพอหลังจากนี้ปั๊บมันกลับเข้าบ้านมันก็รู้อีกอย่างว่าพอพูดว่าชาแซมมันจะเหมือนเปิดปิดสวิตช์ได้เปิดปิดสวิตช์ได้ใช่ๆแค่พูดว่าชาแซมเท่านั้นจะเปิดปิดสวิตช์แล้วอันนี้ข้ามไปข้างหลังพี่เพิ่งรู้อีกพูดชาแซมในน้ำไม่ได้ชาแซมแปลงร่างในน้ำไม่ได้เออเพิ่งรู้เหมือนกันถ้าแบบมันต้องเสียงต้องแต่งออกมามั้งเอาง่ายๆคือแปลงร่างในน้ำไม่ได้ใช่ๆเพิ่งรู้เหมือนกันถ้าแปลงร่างแล้วลงน้ำอ่ะได้ไปต่อยกับคอมแมนแพ้ไม่ไม่แปลงร่างก่อนแล้วลงไปต่อยไงอ๋อเออว่ะคิดว่าระหว่างนี้น้องก็แบบเหมือนประมาณว่าเริ่มใช้พลังเนี่ยเนี่ยแล้วช่วงเนี้ยหลังจากเนี้ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยคืนแรกพอแล้วตอนเนี้ยพี่อยากรู้ความเป็นไปของบิลลี่แบทสันเอ้ยตามหาแม่ยังไงเว้ยวายร้ายเป็นไงเพราะปลายวายร้ายสำหรับพี่อ่ะวายร้ายก็น่าสนใจไม่แพ้กันเขาก็ปูมาดีนะพี่ว่าก็เรียกว่าอะไรนะตัวพระฮีโร่ที่ดีต้องปูตัวร้ายด้วยให้เราได้จับมันได้วายร้ายก็น่าสนใจไม่แพ้กันวายร้ายก็มีโมดิเวตที่ใกล้เคียงกันแต่เหมือนคนละขั้วคนละขั้วกันใช่บิลลี่แบทสันเนี่ยเขาตามหาแม่เพราะความรักแต่โมดิเวตของความตัวร้ายเนี่ยเป็นความเกลียดชังความสะสมความไม่พอใจการโดนบูลลี่เด็กเก็บกดคนนึงหรือเปล่ามันคนละฝั่งกันซึ่งพี่มองว่าไอ้บิลลี่แบทสันตามหาพลังอ่ะพอก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตอนรถเมย์ฉากรถเมย์ตอนนั้นก็รู้อีกซึ่งกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ขนาดนี้ตรงกลางเนี่ยพอเช้าขึ้นมาแม่งก็ไปเรียนกันไปเผาตำราวิทยาศาสตร์ไปอะไรช่วงตรงเนี้ยก่อนจะไปรถเมล์พี่รู้สึกว่าพี่เบื่อมากเลยเข้าใจเข้าใจนะคือมันตามหามาทั้งคืนแล้วอ่ะมึงเช้ามามึงก็ยังหาอยู่แล้วมึงก็หาอยู่มึงไม่หาแม่หรือจะหาพลังมากกว่าแม่ใช่ไหมพี่ว่าอย่างนึงที่ทำให้การตามหาตรงเนี้ยมันไม่เลี่ยนก็คือมันมีคอมเมดี้เข้ามาตบเป็นระยะมันก็เป็นถามว่าเป็นคอมเมดี้ที่หาไหมพี่ก็เป็นคนไม่ได้ตลกยากซึ่งกูก็ตะหัวล้อกูก็หาเหมือนกันแล้วระหว่างนี้มันก็มีเหตุการณ์นึงที่ตัวร้ายเนี่ยได้พลังมาปั๊บเอาคืนสิเอาคืนไอ้เหี้ยครอบครัวพ่อเดินเข้ามาล็อกประตูอย่างเท่ก็พูดกับครอบครัวว่าเนี่ยจำคืนนั้นในรถได้ไหมคืนนั้นไม่มีใครเชื่อผมไม่มีใครเชื่ออะไรมันผมตามหามาตลอดเวลาเอาง่ายไม่ช่วยทำงานที่บ้านน่ะตามหาแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยม้วนๆอยู่นั่นแหละวันเนี้ยเจอแล้วพี่มันก็บอกว่าเงียบได้แล้วเขาประชุมกันอยู่แล้วพี่มันบอกจะโยนใช่ไหมเดี๋ยวกูโยนให้ดูแต่ก็โยนที่ดีอ่ะโยนยังไงเดี๋ยวโยนให้ดูจับหน้าอกแล้วทุ่งออกโชว์เปิดแล้วแดกเลยแล้วซีนเนี้ยสุดท้ายมันก็จบด้วยที่ตัววายไลน์เนี่ยปล่อยบาปทั้ง7ออกมาซัดคนทั้งบอร์ดบริหารเลยเทะหมดด้วยความที่มันเป็นหนังเด็กแหละมันจะมีความนะมันจะมีความเป็นละครนิดนึงถ้าถามพี่ว่าโหดไหมยังไม่โหดมันไม่สังเกตว่ากัดหัวเรื่องไม่ออกสักแอ๊มันแค่แง่คนหัวขาดเหมือนตุ๊กตาถอดหัวเลยประมาณนั้นละกันไม่ต้องมีมันเป็นหนังเด็กอยู่แล้วมันเป็นมิตรพี่จะบอกว่าด้วยความเป็นหนังเด็กโมดิเวตหรือฟีลลิ่งของตัวร้ายที่กระทำกับเหตุการณ์นั้นน่ะมันเหมือนละครนิดนึงแต่มันก็เป็นธรรมชาติของหนังสไตล์นี้จากเหตุการณ์นี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าตัวร้ายรู้และชาแซมเนี่ยมีผู้ถูกเลือกแล้วบาปทั้ง7บอกก่อนจะจบซีนนี้ว่ามึงต้องไปฆ่ามันก่อนที่มันจะรู้ว่ามันน่ะมีประสิทธิภาพแค่ไหนมาเอาง่ายก่อนบิลลี่แบทสันมันจะใช้พลังเป็นน่ะต้องรีบไปฆ่ามันก่อนเพราะพลังของชาแซมมากกว่ามึงมันแรงพลังมันแรงพลังมันแรงไปมามันก็เริ่มพาไปเรื่อยแหละจนกระทั่งจุดแตกหักของเพื่อนเลยมันจะมีอยู่พอเริ่มฝึกเริ่มอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะมีอยู่ฟีลลิ่งนึงคือพี่ถือว่าพี่ชอบโมเมนต์นี้คือนึกภาพว่าอีกคนนึงคือได้พลังอีกคนนึงแบบได้พลังเลยกูเนี่ยคือซุปเปอร์ฮีโร่บิลลี่แบทสันน่ะกูคือซุปเปอร์ฮีโร่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเพื่อนมันคือแบบจุดที่มองไม่เห็นคือแบบพิการด้วยขาเป๋ด้วยว่ากันไปก็ใช้คำว่าพิการนะมันก็มีความว่าเฮ้ยเพื่อนกูสนิทเลยนะตอนนี้สนิทกันแล้วเพื่อนกูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถึงกูจะพิการก็จริงแต่แบบกูนึกภาพว่ากูโดนกดขี่มาแล้วกูก็ช่วยกับมึงนะใช่กูจริงๆจุดยืนของตัวญาติของบิลลี่แบทสันน่ะจุดเป็นจุดยืนเดียวกับตัวไวร้ายเลยนะแต่แค่ในจุดที่มันไม่ถึงกับแบบครอบครัวกดขี่ขนาดนั้นไง
แค่นั้นเองอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าขอกูอวดเพื่อนบ้างกูรู้จักคล้ายๆกูเป็นเพื่อนดาราอารมณ์มันกูขออวดบ้างกูเป็นเพื่อนกับมาริโอ้นะเว้ยเออขออวดบ้างใช่ๆเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยมาริโอ้มาแล้วมึงจะหนาวเพราะมึงรออะไรจัดแล้วกันกูเป็นเพื่อนมาริโอ้จริงแต่เอาจริงนะโมเมนต์เนี่ยถ้าเรามามองจริงอ่ะมันก็คือความเห็นแก่ตัวก็ถูกก็ใช่เห็นแก่ตัวของเพื่อนมันอ่ะนึกภาพป่ะไม่ได้ถามความคิดเห็นของวิลลี่แบสันขอถามพีตรงนี้ก่อนเอาความจริงเลยพีคิดว่าตัวเพื่อนมันเห็นแก่ตัวที่เอาวิลลี่แบสันมาโม้เหมือนเป็นสิ่งของอ่ะเก็ตป่ะเหมือนกูมีเพื่อนเป็นมาริโอแล้วให้มาริโอมาโชว์ตัวตามใจมึงเป็นพีพีก็ไม่นึกภาพป่ะหรือกับวิลลี่แบสันที่เอาพลังไปไม่สนใจเพื่อนแล้วเพื่อนจะโดนแกล้งโดนอะไรช่างแม่งแล้วกูไปเปิดหมวกอันนี้พี่มองว่าอันนี้พี่มองว่าใครเห็นแก่ตัวกับการเที่ยวบิลลี่แบทสันเออของพี่นะในมุมมองพี่นะในระหว่างทางเนี่ยมึงก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนมึงโดนแกล้งทุกวันเออสิ่งที่อยากให้มาคือให้มึงมายืนยันว่ากูมีเพื่อนคนนี้มึงคนอื่นจะได้ไม่แกล้งกูไอ้ประเด็นเนี้ยที่พี่ถามลูกพี่เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันมองได้ทั้งสองมุมมองได้สองมุมใช่พ่อส่วนตัวพี่มีความรู้สึกว่าตัวเพื่อนเห็นแก่ตัวมากกว่าบิลลี่แบทสันเราต้องยอมรับว่าบิลลี่แบทสันคือผู้ถูกเลือกมาริโอ้ก็คือมาริโอ้ไม่ภาพป่ะมาริโอ้สมมติพี่ชี้ตัวเองเพราะว่ามันหน้ามันหล่อเหมือนกันไงก็เลยเรฟเฟรนซ์ก็ได้เห็นภาพเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยมาริโอ้มันยังไงกูก็คือมาริโอ้ใช่ถ้าวันนึงพี่บอกมาริโอ้ไปเพื่อยืนยันหน่อยเพื่อนแกล้งมีคนอยากเจอพี่เริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวฮัลโหลพลังกูเมื่อวานจับโจรได้ทั้ง2คนถ้าเป็นพี่ก็คือเฮ้ยฮัลโหลกูออกอีเวนต์น่ะค่าตัวเท่าไหร่มาโชว์โรงเรียนให้มึงเหรอเฮ้ยมันแล้วไปฟรีไปฟรีหน่อยขอหน่อยมึงอย่าเห็นกูเป็นสิ่งของแบบนี้อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจเก็ตป่ะอย่าเห็นกูเป็นสิ่งของแบบนี้แล้วรู้สึกว่าพี่มีความรู้สึกว่าบิลลี่แมสันก็มีความแบบไม่พอใจบวกงอนในระดับผู้ชายเล็กๆอารมณ์แบบทำไมต้องเอากูไปเออมึงกูไม่ใช่สิ่งของด้วยแล้วกูต้องไปป่ะคือมึงเอากูไปโม้อย่างนี้ไม่ได้แล้วมีอย่างนึงที่มันตกลงกันแล้ว2คนว่าห้ามให้ทุกคนรู้เด็ดขาดว่าบิลลี่แมสันคือซูเปอร์ฮีโร่ใช่แล้วนัดแล้วไม่มานัดแล้วไม่มาปั๊บตัวเพื่อนไปเลยไปหาที่นั่นเลยก็เป็นเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นอีกช่วงที่พี่ว่าเออหนังกลับมาเริ่มสนุกอีกแล้วเก็ตป่ะแทนหลังจากเหตุการณ์เนี้ยไอ้ที่แม่งร้องเพลงล็อกกี้ก็ไปโดนพลังจะแดงไปโดนรถเมย์ที่แม่เป็นเหตุการณ์กันเออเนี่ยเอาจริงนะไอ้โมเมนต์รถเมย์เนี่ยให้บิลลี่แบทสันอะเจอการพิสูจน์ตัวเองเจอพลังกับโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ายังจะดีกว่าดีกว่าการไปยิงหนังสือวิทยาศาสตร์หนังสือคณิตศาสตร์อะใช่ไหมไอ้ตรงนั้นอะสำหรับพี่อะพี่ไม่ได้จะเรื่องมากอะไรเว้ยและไม่ได้ต้องการให้มันดราม่าด้วยแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเลยนอกจากตลกกับโชว์พลังแต่ส่วนตัวพี่ก็นั่นแหละถ้าชอบก็โอเคแต่พี่รู้สึกว่านี่ๆไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยอร่อยมันอร่อยแล้วณตรงเนี้ยมันรู้ด้วยว่าตัวเองบินได้เพราะมันสู้กันไงกับไอ้ตัวไวรัสใช่ๆต่อยกันแม่งบินกันแม่งเอาสติลเนี่ยปะทะลุไปเอออีกอย่างนึงคือหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังเรื่องแรกของ DC ที่ซูเปอร์ฮีโร่กับไวรัสบินต่อยกันแล้วพี่ไม่อีกับมันก่อนหน้านี้ซูเปอร์แมนแม่งบินต่อยกันไอ้เชี่ยกูนึกว่าโงกุลกับโงกุลกับอะไรอ่ะโงกุลกับจอมันบูต่อยกันในเฮียโลกจะแตกมั้งเชี่ยหมดหาแม่ครับแม่จบเหตุการณ์นี้ก็คือสู้ไม่ได้เลยเออสู้ไม่ได้จนต้องแปลงร่างกลับเป็นเด็กแล้วหนีแม่งเลยกันเนี่ยใช่ไม่ไหวแล้วแล้วคราวนี้ตัวไวรัสแม่งฉลาดก็เห็นเพื่อนอยู่เห็นเรียกข่าวก็จับเบาะแสได้ก็เลยจับเพื่อนไปเพื่อเอาไปบอกเขาที่บ้านใช่หน้าตอนนี้ระหว่างที่ไวรัสจะไปหาที่บ้านเนี่ยพระเอกไปตามหาแม่เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่หาแม่เจอแหละเพราะว่าเพื่อนที่ทุกคนในบ้านช่วยกันตามหาไอเด็กเนิร์ดคนนึงในบ้านก็เออกูเล่นวอตด็อกมากูเก่งพลังวอตด็อกไปกูเก่งพลังวอตด็อกก็ช่างแม่งานะเปลี่ยนเกมอ่ะสุดท้ายแล้วบิลลี่แบทสันก็ไปเจอแม่เนี่ยถามหน่อยว่าพี่ซื้อไม่ซื้ออย่างไรกับโมเมนต์ที่บิลลี่แบทสันเจอแม่ครั้งแรกอ่ะพี่10ปีนะสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันเหมือนคนนึงที่ตามหาอะไรมันตามหาความรักมานานๆพอมาเจอจริงๆอ้าวเหี้ยความรักเหี้ยว่ะอารมณ์ประมาณนั้นไม่เหมือนในฝันไม่เหมือนกับที่กูฝันไว้มันแปลกใจมากว่าคนนี้คือใครวะ
มันสงสัยว่าแล้วที่กูทำมาที่ผ่านมามันเพื่ออะไรวะเอออันนี้ก็มีเหตุมีผลเป็นเหตุเป็นผลได้แต่ว่าพี่กลับรู้สึกในอีกมุมว่าเฮ้ยตามหาเป็น10ปีเนี่ยเนี่ยเจอแล้วว่านึกภาพว่าสมมุติอ่ะพี่ตามหาใครสักคนที่แบบแม่งคิดถึงมากรักมากมันรักมากคิดถึงมากไม่ยอมให้ใครเป็นแม่กูทั้งนั้นโมติเวทมันที่ผ่านมาไม่ว่าบ้านเด็กกระพ้าบ้านหลังไหนนะกูไม่รับมึงเป็นแม่พ่อกูเพราะกูมีแม่ของกูพี่มองตรงนี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายในชีวิตมันเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่ว่าเป้าหมายในชีวิตคือการตามหาแม่แต่พอเป็นจ่าแซมแล้วเป้าหมายในชีวิตคือการปกป้องคนอื่นบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างทำให้ตัวเองดูป๊อปปูล่าขึ้นบ้างคือเป้าหมายมันพอคนเรามันโตขึ้นอ่ะเป้าหมายมันมากขึ้นพอมันมากขึ้นปั๊บมันก็อาจจะไม่เสียใจกับสิ่งหนึ่งที่เคยทำลงไปอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในระหว่าง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมมันตามหาแม่ก็จริงแต่มันตามหาแม่ด้วยตัวคนเดียวใช่เพราะฉะนั้นมันอาจจะชินก็ได้กับการที่แบบเฮ้ยกูอยู่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นพอมาเจอแม่วันนี้ปั๊บไอ้เหี้ยไม่สวยเหมือนในฝันก็เออกูไม่ต้องมีแม่ก็ได้ผมอยู่ได้ก็แม่เอาเข็มทิศไปแม่น่าจะคืนการใช้พวกกับผมไปต่อก็คือตอนนี้บิลลี่กลับเข้าสู่เส้นทางเดิมแล้วใช่บ้านตอนนี้โดนเรียกขาถ่ายเรียกขาถ่ายโดนเรียกขาถ่ายโดนเรียกขาถ่ายแล้วคือการโดนเรียกขาถ่ายแล้วที่บ้านโดนเรียกขาถ่ายแล้วก็ต้องบินฉากเนี้ยแม่งชอบอย่างนึงเว้ยพี่มีความรู้สึกว่าฉากนี้บิลลี่มาสังเทศเท่ๆขึ้นไปดาดฟ้าแล้วที่วิ่งแล้วก็แซมแล้วก็ไปเลยพี่ว่าอย่างเงี้ยเท่ใช่แล้วก็อะไรว่าไงก็ไล่ๆๆๆๆกันไปแหละเออเนี่ยฉากช่วงนี้ก็แบบชุลมุนกันไปไล่กันมาหลอกล่อกันไปโมติเวทอย่างเดียวของตัวร้ายก็คืออยากได้พลังชาแซมให้มึงแบบยื่นพลังมาให้กูซะใช่เพราะว่าถ้ากูได้พลังชาแซมมาปั๊บจบบนโลกนี้ใครจะสู้กูได้จบจบจริงก็หลอกล่อกันไปหลอกล่อกันมาใช่แล้วก็คือไปมันก็เข้ามิติที่ปลาบัตแรงเนี่ยเราก็มารู้อีกว่าเฮ้ยบัตแรงแทงเข้าแต่ก็ไม่มีอะไรมายืนยันว่าบัตแรงนั้นจริงหรือเปล่าเพราะตอนที่แทงอ่ะเจ็ดบาปออกไปคือถ้าสังเกตตาตาไม่เป็นสีฟ้าถ้าเจ็ดบาปออกไปครบเจ็ดตัวมันจะตาเป็นปกติตาจะเป็นสีเทาปกติก็คือว่ามันมีจุดอ่อนคือถ้าพวกนี้เอาไปหมดก็คือเรียบร้อยใช่ก็ออกมาไอ้ตอนสนุกละงานวัดงานวัดคราวนี้แหละก็เป็นซีนที่พี่มองว่าเออสนุกดีไล่ไปสู้กันไปมีบาปนู่นบาปนี่ชอบจังหวะนั้นที่แม่งวิ่งหนีอยู่คือมันเป็นชาแซมใช่ป่ะตัวมันใหญ่พอสักพักแม่งเจอตกแม่งชาแซมไปตัวเล็กแล้วมันสไลด์โอ้แม่งทำดีชิบหายเลยมีการใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าโอเคซึ่งพอมาถึงซีนเนี้ยพี่มีความรู้สึกเลยว่าทำไมมึงไม่ทำซีนแบบนี้ไว้ตรงกลางอีกสักครั้งนึงหนังเรื่องนี้ถ้าเราดูมาถึงตรงนี้นะ มึงจะรู้สึกเลยว่าซีนแอคชั่นจริงๆนะที่เป็นซีนแอคชั่นจริงๆที่ไม่ใช่แค่ไล่ล่ากันนะหัวกระท้ายหัวกระท้ายใช่ใช่หัวกระท้ายจริงจริงจริงมึงจะให้กูดูแค่นี้เลยไหมไอ้ความแมนบูเยอะนะความแมนเยอะมากเกือบทุกครึ่งชั่วโมงเกือบ20 นาทีอ่ะใช่บูตรงนี้มันฉากมันเยอะกว่านี้พี่มองว่าเนี่ยอย่างชาแซมอ่ะถ้าสมมติให้บูเยอะกว่านี้พี่จะพูดได้เต็มปากเชื่อไหมว่าถ้าบูเยอะกว่านี้ไม่ต้องดราม่าก็ได้ไอความดราม่าที่พี่พูดถึงไม่ต้องใส่ใจเลยก็ยังได้แต่ทำให้แอคชั่นเยอะกว่านี้นะแล้วความเป็นเด็กแบบนี้เลยนะเอาแอคชั่นดูเดือดเลยโอ้ยพี่จะให้มันแปลกเลย 8.5 แต่พี่ดาวว่าภาค2มาแน่เพราะว่าเป็นตัวแบ็คอดัมจริงเหรอที่เขาที่ว่าเดอะล็อกว่าเป็นเดอะล็อกใช่ไหมเดอะล็อกอีกแล้วแบ็คอดัมลิซเมสเดอะล็อกนะแล้วอย่างนี้บิลลี่แบทสันจะโดนพี่พูดเอลโบว์เนี่ยต้องจะเหลือเหรอเด้งเชือกท้ายแล้วทั้งหมดก็สู้ๆจนหมดทางหนีละไอ้พวกน้องๆโดนจับหมดเลยเออได้ตัวบิลลี่และสันก็เลยคิดมาได้ว่าเฮ้อเขาบอกนี่หว่าว่าให้ถ้าสมมติว่าแค่เอ่ยชื่อข้าพลังก็จะเป็นของเจ้าเอออ่ะถามตรงนี้หน่อยตรงนี้อ่ะพี่โคตรรู้สึกว่าอ่ะบอกเหตุการณ์ก่อนหลังจากที่แบทสันคิดอย่างนั้นได้ปั๊บแบทสันแย่งคาถามาเอาง่ายๆแย่งคาถามาตั้งจึ๊กเรียกพี่น้อง3คนบอกกำเร็วเออโหยโมติเวทหนังตอนนี้มันบิ้วอัพมากเรียกชื่อเราเรียกชื่อครับน้องคือบิลลี่ได้ฮาแม่งพีคมากเลยนะส่วนตัวมุกเนี่ยโคตรฮาเลยเพราะว่าความรู้สึกคือตอนนั้นน่ะเราไม่ทันคิดมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่แบบพอหนังมันไล่ไปเรื่อยๆสักพักเราจะรู้สึกว่าลืมคิดไปมันเกิดขึ้นเร็วมากเออมันเกิดขึ้นเร็วมากจิ้มเรียกชื่อพี่เร็วบิลลี่กูอยากจับตัวเข้าไป
มึงไม่สงสัยกันเหรอว่ามึงจะเรียกชื่อบิลลี่เพื่ออะไรลองพี่มีโอ้ยตบมุกให้ดีมึงจะเรียกบิลลี่ทำไมอ่ะสุดท้ายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรียกพลังพลังเขาพลังเขาอ่ะโอเคชะแซมพอชะแซมทุกคนได้พลังถามความรู้สึกอันนี้ถามทุกคนด้วยความรู้สึกอะที่เห็นว่าเฮ้ยชะแซมไม่ได้มีคนเดียวอะรู้สึกไงจะโกงแต่ของพี่อะพี่รู้มาแล้วว่ามันเป็นจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้จะมีตัวน้องๆกับแป้งนั่งได้อยู่แล้วตามปกติแต่พี่ก็นึกว่าคือศัตรูมันไม่ได้ยากก็ไม่ต้องเรียกมันก็ได้ใช่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงควรลำบากวันนี้ถึงจะแบ่งพลังใช่อันนี้เหมือนเขาแบบต้องมีคนคิดแบบนี้แน่ว่าพี่ตัวละครเอกเป็นเด็กอายุ14เองทำอะไรไม่ทันคิดหรอกก็ถูกแต่อย่าลืมว่าเราสามารถทำให้บิลลี่แพทสันน่ะเพิ่งได้พลังมาแค่ไม่กี่วันเองยังงกพลังอยู่ก็ได้นะแบบงกอ่ะไม่ยอมแบ่งอ่ะพี่มองว่าเป็นเด็กคนนึงที่หวงเด็กหวงของเล่นอย่าบอกว่าเด็กทุกคนไม่หวงของเล่นเด็กทุกคนหวงของเล่นพี่มองว่าอย่าทำให้ชาแซบิลลี่แบสันเนี่ยยังเป็นเหมือนเด็กที่หวงของเล่นแล้วอะไรรู้ป่ะพอทำไปภาค2ภาค3น่ะไอ้โมเมนต์หวงของเล่นเนี่ยเป็นกิมมิคภาคต่อไปได้อีกเอาง่ายๆถ้าเป็นทีมฟุตบอลน่ะมึงอย่าเลี้ยงบอลคนเดียวมึงส่งให้เพื่อนได้ยิงบ้างมึงอาจจะไม่ใช่ตัวยิงเว้ยมึงอาจจะไม่ใช่จุดสนใจของผู้คนน่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผู้คนปลอดภัยเพราะพลังมึงหรือเปล่าใช่นึกภาพผ่านเล่นได้อีกพี่มองว่าไอ้เหี้ยเอาไฮไลท์มาปล่อยง่ายเกินนี่ปล่อยอันติเหมือนแบบแม่งเด็กเล่นเกมอ่ะแล้วหลอดอันติเต็มแล้วอ่ะมึงไม่รอจังหวะมึงไอ้ติดเต็มกดก่อนกดไม่ไหวไหมตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วพี่มีความรู้สึกว่านี่มันซุปเปอร์เฮนไตซุปเปอร์เฮนไตแล้วแต่เซนไตซุปเปอร์เซนไตแต่ในการ์ตูนก็ชุดประมาณนี้นะชุดใสๆอย่างเงี้ยแหละเคยเห็นผ่านตาแวบๆอยู่มันจะมีแบบชุดดำแดงม่วงเรื่องนึงบ้างไปพี่จะชอบตรงที่แบบชุดเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับถ่ายทอดความเป็นเด็กออกมาแต่พวกนี้เป็นเด็กอยู่แล้วม่วงฟ้าเขียวเขียวตัวละครและอยากถามอย่างนึงอันนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้การ์ตูนมากนะเรารู้แค่บุคลิกกับพวกแบบพลังเพลิงเราไม่รู้เรื่องอะไรพี่อยากรู้แค่อย่างเดียวว่าพลังชาแซมเนี่ยเวลาไปอยู่กับใครเนี่ยพลังก็จะต่างกันเหรอในเรื่องมันให้น้ำหนักเหมือนพลังต่างกันแบบน้องเล็กก็เร็วจริงๆมันเท่ากันหมดนะเออมันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่คนถนัดน้องเล็กเร็วเพราะว่าเป็นคนที่แบบจำได้ปะคิดอะไรทำเลยอะคิดพูดปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องนี้ที่รีสสรุปให้ก็คือทุกคนมีพลังเท่ากันใช่แต่อยู่กับว่าบุคลิกใครจะเป็นอย่างไรอัตยานของแต่ละคนมันก็เลยใช้พลังนั้นโดยอัตโนมัติอยู่ที่ความชอบอย่างไอ้น้องนั่นก็รู้กินเฉยเลยรู้กินยังงงเลยก็เป็นเด็กไงแล้วก็ไอ้น้องไอ้ตัวเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทบินนั่นก็จะวิเคราะห์บ่นนึกถึงใครรู้ป่ะมึงเหมือนเด็กกูเลยใส่วิเคราะห์มาทางนี้เลยนะเปิดหนังตัวเองเลยเด็กกูเปิดอันนี้ที่ไม่ชัวร์เลยนะภาคสามเขาจะสามารถแปลงได้อย่างนี้ไหมอันนี้ไม่มั่นใจทำให้พี่อยากจะทำให้เพื่อนของบิลลี่แบสันน่ะตัวสีฟ้าไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนมัธยมแล้วไปอยู่ห้องเออยู่ห้องเอไปอยู่ห้องเอห้องเอไปอยู่ห้องโรงเรียน UA เนี่ยเออโรงเรียน UA ไปอยู่ห้อง A โรงเรียนฝึกซุปเปอร์ฮีโร่ไงออริไมโตะเออไปออริไมโตะคืออย่างเงี้ยพี่สงสัยว่าคือไอ้ร่างที่มามันคือร่างสถิตของเก้าอี้ที่นั่งอยู่ปะถูกปะมันจะมีเก้าอี้ที่นั่งอยู่แต่มันว่างกันหมดแล้วไงไม่แน่ใจแต่ตอนที่บิลลี่แบสันให้ความรู้สึกพี่เหมือนกับว่าถ้ามีมาอีกสัก3คนไอ้3คนนั้นก็จะได้พลังไปด้วยสมมุติพี่แค่มีความรู้สึกว่าณซีนตรงเนี้ยเค้ายังไม่ได้เห็นผลอะไรมากความรู้สึกพี่คือถ้าพี่น้องมึงมี12อ่ะถ้าจับทั้ง12ก็กลายเป็นทั้ง12เก็ทป่ะเพราะมันเรียกแบบจับเลยแล้วมันเรียกชื่อพอมันมามันกลายเป็นร่างอื่นไงมันไม่ได้เป็นร่างนอนโตแต่มันคือร่างอื่นอ่ะสุดท้ายทุกคนก็รวมพลังอ่ะเป็นแยกเยอะกันได้สนุกพี่สนุกมากพี่แบบอีกมุกนึงที่โคตรชอบเลยอันไหนบินไล่กันบิลลี่แบสันกับตัวโกงแล้วหลบตึกสักพักรีบสักพักไอ้ตัวโกงมาเฮ้ยบิลลี่แบสันหายไปเจอมันอยู่ไกลๆประมาณ3โลพูดหนังมันจะต้องมีตัวโกงพูดด่าหรือสั่งสอนบ้านน้ำลายถมถุยไปเขี่ยมึงตัดภาพมาบิลลี่แบสันไอ้เหี้ยไม่ได้ยินเหี้ยอะไรพูดอะไรนะไม่ได้ยินเชื่อว่าถ้าใครไปดูนะมุกเนี่ยมันอีกมุกนึงที่ทุกโรงที่ให้อย่างนี้หัวเราะจริงทุกโรงหัวเราะแน่ๆมุกเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวใช่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่แบบเฮียแม่งมันไม่ได้เกินความคาดหมายหรอกพี่เชื่อว่ามุกเนี่ยต้องมีคนคิดได้และต้องมีคนทันมุก
แต่มันอยู่ในจังหวะพี่จังหวะดีนะเออจังหวะมันดีเอาเป็นว่าล่ากันไปล่ามาสุดท้ายละไอตัวไลฟ์แพเออดึงลูกตามาได้ชอบมุกตอนสุดท้ายที่บิลลี่ก็สั่นแม่งหยิบตามาพลังมันน่าหลงไหลว่ะไอ้เหี้ยเชี่ยล้อเล่นบางทีแบบไอ้เชี่ยมึงได้เหรอวะถามพี่ดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรกับการที่บิลลี่แบสันเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วใช้วิธีการไม่ได้เอาชนะด้วยกำลังเอาชนะด้วยเล่ห์เหลี่ยมโดยการบิ้วมันตัวที่อยู่ในตอนนี้เหลือตัวเดียวที่อยู่ในร่างไวไลที่มาได้บิลลี่แบสันคือโทสะความโกรธโมโหคราวนี้ยั่วโมโหก็ถือว่าฉลาดเหมือนกันนะเฮ้ยความโกรธหรือความอิจฉาความอิจฉาอิจฉาอาจจะอิจฉาลิสยาลิสยาลิสยาย่วยย่วยย่วยให้แบบเฮ้ยลิชยาพี่ตัวเองอะเพื่อนเพื่อนตัวเองอะจนแบบไม่ทิ้งล่างแล้วไม่บินไม่ได้ตกไปพี่ก็ชอบแต่นั่นมันก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาดีแต่พี่ว่ามันก็ยื้อเขาเรียกว่าอะไรมันใช้เวลายื้อฉุดกระชากกันสักพักใช่เนี่ยพี่เลยมีความรู้สึกว่ามันฉุดกระชากลากถูกันอยู่พักนึงอะมันเหมือนกับว่าถึงเวลาจะยากก็ยากยากถึงเวลาจะง่ายก็ง่ายง่ายแต่ส่วนตัวพี่ก็ชอบเพราะว่ามันยื้อมาสักพักแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันนานไปพอได้แล้วเถอะพอพอแล้วสุดท้ายมันก็พอจริงๆจบนั่นแหละเอาเป็นว่าหนังก็จบแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายก็ทุกคนเอาง่ายหนังเรื่องนี้ก็คือทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนเนี่ยคือจุดจบของชาแซแล้วก็ตอนจบเซอร์ไพรส์อย่างนึงเว้ยนั่งกินข้าวอยู่เพื่อนๆมานั่งรวมด้วยสักพักชาแซมาเว้ยเฮ้ยโรงพี่ดูรอบแรกอ่ะคนปรบมือแล้วรอบที่สองอ่ะพี่ดูภาคไทยอย่างหนึ่งของการดูหนังภาคไทยคือคนที่ดูหนังภาคไทยจะไม่ค่อยลุกขึ้นปรบมือถูกไหมถูกไหมอันนี้ส่วนตัวพี่ที่ประสบการณ์มานะน้อยมากที่การเราดูหนังภาคไทยแล้วทุกคนจะปรบมือให้ดีส่วนตัวพี่อยากจะปรบมือแต่ว่าแบบเหมือนมันไม่มีคนปรบอ่ะมันเงียบเราก็ไม่กล้าแต่ว่าไม่มีใช่ไหมเออของพี่เซอร์ไพรส์ก็คือคนดูภาคไทยลุกขึ้นปรบมือกันทั้งโรงเลยจริงเหรอเออตอนเห็นซูเปอร์แมนเฮ้ยแอคเรียกเหมือนฝรั่งเลยเออพี่เป็นความรู้สึกที่แบบเออคนไทยมันอินกับชาแซมขนาดนี้เลยเว้ยเขาเรียกว่าการชื่นชอบหนังอ่ะพูดกันตามตรงนะแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันใช่แม้แต่เรื่องนึงก็คืออยากจะฝากไว้ก็คือแม้แต่การตีความหรือการวิเคราะห์หรือการหาเหตุผลอะไรหลายอย่างอ่ะเอาจริงๆนะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลด้วยนะนึกภาพป่ะเขาเรียกว่าอะไรมันการตีความเนี่ยมันแล้วแต่คนใช่คือร้อยพ่อพันแม่ใช่เราก็จะมาคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้คิดเป็นยังไงก็ได้มันคือทฤษฎีมันคือการนึกภาพว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างคนไทยเห็นพระพุทธรูปรู้สึกอีกแบบนึงฝรั่งเห็นพระพุทธรูปรู้สึกอีกแบบนึงคนอินเดียเห็นพระพุทธรูปแม่งก็จะอีกแบบเลยนะไม่ผิดนะครับว่าใครจะมองยังไงมันอยู่ที่มุมมองแต่ละคนเรามาเจอประสบการณ์แตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะเลือกมองจุดนี้ด้วยเหตุผลที่ยากมากนั่นก็เป็นเหตุผลถ้าไม่เห็นด้วยเราก็นำเสนอด้วยการแบบคอมเมนต์แบบว่าพี่ผมเห็นอย่างนี้เราก็เห็นด้วยถ้าอย่างนั้นก็น่าสนใจแชร์ไปให้คะแนนหน่อยน้องพีที่ให้เรื่องนี้พี่มีปัญหาอย่างเดียวเรื่องนี้ข้อเสียอย่างนึงคือตัวบิลลี่แบสันกับตัวชาแซมตัวชาแซมตอนที่เป็นชาแซมเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบเป็นแอคทีฟตัวเองสูงมากหาตลกชิบหายเลยพอกลับเป็นบิลลี่แบสันแม่งเครียดนิ่งทำไมวะอย่างนึงคือที่บิลลี่แบสันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันดราม่าเรื่องแม่อยู่ใช่แต่พอเป็นชาแซมปุ๊บมึงฮาแบบใช่พี่แค่มีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยอาจจะยังต่อกันไม่ติดใช่ไหมเออยังต่อคำว่าต่อกันไม่ติดก็คือตอนเป็นชาแซมอ่ะพี่ไม่รู้สึกว่าบิลลี่แบสันอยู่ในนั้นพอเป็นบิลลี่แบสันเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าชาแซมไปหลบอยู่ที่ไหนไม่รู้ใช่นึกภาพว่าใช่เป็นอันนี้พี่เป็นนิ้งก็เป็นเหมือนกันแฟนเนี่ยนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้จุดข้อเสียมีแค่ตรงนี้ที่มันไม่ต่อกันนิดหน่อยโดยรวมมีให้ 8.5 ครับผมที่สนุกที่บันเทิงที่พ่อชอบเลยคดีที่ชอบสุดเลยส่วนตัวพี่เนี่ยบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่สไตล์พี่ว่ะมันเด็กเกินไปอ่ะวัยพี่มันโตเกินกว่าจะมาดูแบบเด็กคนหนึ่งที่ชะเซมแล้วไปสู้กับไวไลท์รวมพลังกันในครอบครัว5สีแล้วไปต่อยมันเถอะเนี่ยแต่ว่าเรามองในมุมมองได้แบบเป็นกลางเป็นกลางถ้ามองใน DC นะพี่ให้เลยว่าหนังเรื่องนี้คอมเมดี้สุดฟีลกู๊ดอ่ะฟีลกู๊ดโหไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ฟีลกู๊ดเพราะมันก็มีพ่อแม่มึงก็แม่มึงเครียดเลยนะไอ้เหี้ยตัวร้ายแม่งก็ฆ่าพ่อตัวเองใช่อู้มันไม่ฟีลกู๊ดขนาดนั้นแต่มันจบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งแล้วอีกอย่างนึงคือพี่เห็นด้วยกับพีเลยว่าตัวละครตอนเป็นชาแซมบิลลี่แบสันหายไปมันเหมือนบิลลี่แบสันกับชาแซมคือคนละคนกันนะตอนนี้เราต้องรู้สึกได้ว่า
เออเนี่ยบิลลี่แบสันไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเหมือนกันไม่รู้ว่ามันไม่คอนศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าไม่คอนทินิวนะครับเขาเรียกสั้นๆกันว่าไม่คอนพี่ก็ไม่พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าแม่งมันไปไม่คอนกันตรงจุดไหนวะที่ทำให้แบบดูโดดกันเป็นตัวละครได้เออซึ่งเรื่องเนี้ยด้วยความนึกภาพว่าแม่งหนังมันไม่คุยกับกูแล้วหนึ่งสองคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ไม่ได้ดีนะอันนี้เราไม่พูดเรื่องงบวางเรื่องงบไว้ก่อนแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกไฟนอลออกมามันก็ไม่ได้ดีอยู่ดีนึกภาพป่ะการที่มองว่าสำหรับพี่อ่ะมองได้ครับมองได้เลยแต่บอกว่าโอยอลุ่มอร่วยกันก็งบมันน้อยก็ได้แต่สำหรับพี่อ่ะงบน้อยก็งบน้อยแต่ไฟนอลมันก็ต้องยอมรับว่ามันออกมาไม่ดีจริงๆนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้สำหรับพี่ก็7คะแนนถือว่าเป็นตามมากๆนะเฮ้ยแต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้น้อยนะสำหรับพี่อ่ะรู้สึกว่าพี่enjoy กับชาแซมมากกว่ากับตันมาเวลอีกกับตันมาเวลอ่ะเชื่อไหมพี่ไปดูรอบ2รอบ3อ่ะพี่อยากจะลดจากพี่ให้เท่าไหร่6หรือ 6.5 เนี่ยพี่อยากจะลดให้เหลือสัก4หรือ5ด้วยซ้ำไปพอไปดูรอบ2รอบ3แล้วอ่ะเออลองแชร์กันแน่หนังเรื่องไหนที่แบบไปซ้ำแล้วรู้สึกว่าคะแนนมันเพิ่มเคยเด็ดคะแนนลงเคยนี่ชีวิตเนี่ยเคยซ้ำอยู่เรื่องเดียว Avenger แอนด์ Battle ตอนดูแม่ง3รอบมีเรื่องนึงที่พี่เคยดูตอนเด็กพี่เคยดูตอนเด็กแล้วพี่เคยนั่งคิดว่าเฮ้ยถ้ากูยังไม่ไปซ้ำตอนนี้นะกูไปดูตอนเด็กกูให้8คะแนน 8.5 คะแนนเลยอ่ะนั่นแหละ Mortal Kombat ดึงโอ้ Kombat ปู้ปู้ปู้อ่ะพอกูไปซ้ำไอ้เหี้ย1คะแนนน่ะไม่น่าซ้ำเลยเนี่ยเป็นการซ้ำแล้วคะแนนเปลี่ยนเออพี่ก็เลยแบบว่าเออเราไปซ้ำไงแต่แม่งได้ผลสรุปจริงๆพี่เอนจอยกับชาแซมมากกว่ากับตันมาเวลเอนจอยมันต้องคอมแบทมากกว่าชาแซมไหมไม่มอนเตอร์คอมแบทนี่ไปดูได้เลยทุกคนจะตายท่าเดียวกันยังไงเวลาโดนต่อยก็จริงเหรอรับเลี้ยงเออลองไปดูมุมเดิมมุมเดียวไม่ใช่มุมเดิมถ้ามุมเดิมต้องที่เดิมมุมเดียวกันแต่เปลี่ยนที่ไปเรื่อยนะแล้วเวลาตายก็จะมุมเนี้ยรับกว้างแล้วเห็นแล้วต้องแอคชั่นเลยเออเหมือนสตันคนเดียวกันอะเออแต่มีแผ่นวีซีดีจะเปิดเราไปเปิดดูแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับซิกแอนทูแบรนด์เสื้อผมชอบเองก็เข้าไปได้ที่ลิงก์เลยนี่แบรนด์หนึ่งนี่แบรนด์สองก็ประมาณนี้ครับแล้วสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้ก็คือหนอนหนังรีวิวครับอย่าลืมซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเราทั้งคู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมบอกก่อนว่าก่อนจะจากกันไปนะเฮ้ยน้องพีเห็นป่ะที่พี่ทำไอ้นี่ไว้นะถกรายการถกหนังกระเด็นถกหนังกระเด็นเออจริงๆมันก็คือแสดงจากถกประเด็นแต่เราถกประเด็นเรื่องหนังแล้วพี่ก็เลยใช้คอนเซปต์ว่าถกเรื่องหนังจนกระเด็นมาถกเถียงกันคำว่าถกสำหรับพี่อ่ะถกไม่ใช่ตีความถกคือคุยเออถกคือการพูดคุยเพราะฉะนั้นพี่หลังจากที่ทำถกหนังกระเด็นเทปแรกเนี่ยเฮ้ยพี่รู้สึกชอบมากแล้วพี่รู้สึกมองว่าถกหนังกระเด็นต้องมีพาร์ท2หมายถึงว่าหนังหนึ่งเรื่องอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำ Q&A ของถกหนังกระเด็นแล้วมาอ่านคอมเมนต์กันของถกหนัง Q&A ของถกหนังเรื่องUsถกหนังกระเด็นเรื่องUsเดี๋ยวทำ Q&A เดี๋ยวว่ากันเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคอมเมนต์คนที่มีเหตุผลนะเฮ้ยแม่งเหตุผลเขาน่าสนใจมากเออเขาก็มีทฤษฎีของเขาเออเขาก็มีทฤษฎีของเขาเฮ้ยพออ่านแล้วพออ่านปั๊บเนี่ยมันสนุกมากกับการเป็นกิจกรรมดูหนังตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าคุณเอาทฤษฎีคุณมาผมมีทฤษฎีผมมีทฤษฎีนายนี้นายนั้นอย่างกันไกลอ่ะตอนนี้แม่งแชร์เป็น 2-3 ทฤษฎีแล้วนึกภาพว่าเฮ้ยสนุกเนี่ยตรงเนี้ยสนุกดีเดี๋ยวมา Q&A กันครับเดี๋ยวอาจจะเจอหลังจากนี้มาอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับนี่คือรายการหนังรีวิวยังไงก็เรื่องหน้าอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับผมติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับ